This is step three. You might wondering why I'm in the kitchen, okay? Because step three it's about how to make pizza. Next would be food preparation utensils. We may categorize kitchen utensil as follows. First, cookware. Cookware ก็คืออุปกรณ์ทั้งหลายที่ใช้สำหรับทำอาหารนะคะที่เราเจอได้ในครัวนะคะ Number two would be bakeware. Bake is for baking. สมมุติว่าเราจะ bake cake เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะคะ3ก็จะเป็น silverware. Silverware ก็หมายถึง all kind of ware that made from silver.ก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างที่ทำมาจากเครื่องเงินอาจจะนึกภาพเป็นพวกช้อนซ่อมอะไรประมาณนี้นะคะ Four would be Chinaware งงไหมคะว่าทำไมถึงต้องChinaเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะ Dishes or dishes made from porcelain which is produced in China That's why we call Chinaware Chinaware ก็จะเป็น porcelain ที่แตกอะค่ะกระเบื้องเคลือบทั้งหลายฝรั่งเขาก็จะเรียกสั้นๆด้วยซ้ำว่าChinaใช้หนา I need to buy new China ไม่ต้องงงนะคะคือถ้าเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวChinaจะหมายถึงจานชามต่อมาก็จะเป็น pots and pan number 5 would be pots and pan all kind of pots all kind of pan would be the same category and then next would be choppers or grinder chop grind ก็คือพวกบดทั้งหลายอุปกรณ์สำหรับบดสำหรับตัดนะคะต่อมาก็คือ colanderNumber 7 would be coriander or strainer. นึกถึงอะไรคะ Strain. มีการกรองแสดงว่าอุปกรณ์พวกนี้จะต้องมีรูมีช่องให้อาหารผ่านลงมาได้หรืออาจจะมีน้ำไหลผ่านเช่นเอาผักมาวางให้เสด็จน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในรายละเอียดอะไรเรียกยังไง Category ต่อมานะคะก็เป็นประเภท peeler. Peeler or grater. Peeler สำหรับปอกใช่ไหมคะGrate สำหรับขูด and then next would be measuring tools all kind of measuring instrument อุปกรณ์สำหรับตวงสำหรับวัดสำหรับช่างอันนี้ก็จะเป็นสำหรับ measuring tools ต่อมาก็จะเป็นประเภทพวกของ bowls ทั้งหลายค่ะ mixing bowls นึกถึงเวลาเราทำอาหารทำซาลัดเราจะต้องมีสำหรับผสมก่อนถึงจะเอาไปจัดใส่จานใช่ไหมคะหรือทำขนมก็ต้องมีถ้วยใหญ่ๆสำหรับผสมแป้งใส่ไข่ตอกไข่ตีนู่นตีนี่ในโบนะคะเขาเรียก mixing bowl อาจจะมีหลายไซส์นะคะต่อมาก็จะเป็น seasoning and spices tool หรือ shaker นึกถึง salt and pepper shakers นะคะที่เราวางบนโต๊ะอาหารนะคะ shake คือเขย่าพวกขวดทั้งหลายที่เขย่าแล้วอาหารออกมาเนี่ยค่ะจะเรียก shakers ต่อมาก็จะเป็นพวก canister นึกถึงอะไรคะ canister อุปกรณ์ที่เป็นขวดทั้งหลาย or storage container อุปกรณ์ที่ใส่เอาไว้บรรจุอาหารทำเสร็จแล้วเอามาใส่นะคะต่อมาที่ครูแบ่งไว้ก็จะเป็น kitchen linen linen นึกถึงอะไรคะ linen linen คือผ้าสิ่งในครัวที่คุณจะเห็นว่ามันทำมาจากผ้าทั้งหลายเช่นที่ใส่อยู่นี่ก็ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะคะสุดท้ายเราที่แบ่งประเภทก็คือ all kind of specialty kitchen gadgetคำว่า gadget นึกถึงเลยคะอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆน้อยๆเท่าที่นึกออกตอนนี้ก็พวก timer ค่ะเวลาทำอาหารจะมีอุปกรณ์พิเศษพวกนั้นหรือจะพวก thermometer ภาษาไทยเรียก thermometer เนาะแต่ภาษาอังกฤษออกเสียงให้มี straight นะคะ thermometer th นะคะเอาลิ้นออกมาด้วย thermometer okay let's take a look at what we have here for cookware we start from a pot This is a pot with a handle. This is a pan, right? With a handle. Think about the Thai pan. ภาษาไทยเราเรียกกระทะใช่ไหมคะกระทะของเราจะไม่เหมือนอย่างนี้เพราะก้นเราจะไม่แบนไม่ flat like this. No, we don't have flat bottom pan. So our pan would call a wok. W-O-K, a wok. Wok ต่างกับแพนไงคะวอล์กจะโค้งๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวอล์กการทำอาหารโดยใช้วอล์กแล้วก็ใช้สโตฟแบบนี้อาจจะลำบากนิดนึงเพราะมันจะโครงเคลงอะค่ะเพราะฉะนั้นให้นึกถึงเตาอั้งโล่สมัยก่อนหรือเตาแก๊สที่มีขาค่ะเพราะเวลาเราเอาวอล์กวางแล้วมันก็จะพอดีไม่ขยับถูกไหมคะ
ก็วันนี้ก็ให้ทุกคนรู้จักคำว่า walk แล้วกันนะคะ w o k walk ทีนี้มาดูพอมี pot and pan แล้วเราก็ต้องมีอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าตะหลิวตะหลิวภาษาอังกฤษเรียกว่า spatula spatula there's different kind of spatula some people might call a turner turn คือพลิกกลับหรือ a flipper นะคะแต่ภาษาสากลส่วนใหญ่จะใช้คำว่า spatula ทีนี้มาดูทัพพีทั้งหลายมีหลายไซส์มากเลยแต่วันนี้เอามาให้ดูกันจะเป็นอันเล็กน่ารักนะคะเรียกว่า a ladle a ladle alright let's take a look at the things that we use on our table alright for Chinese people they may use chopsticks with a bowl ใช่ไหมคะสไทยก็คือถ้วยกับตะเกียบนั่นเองทีนี้คนไทยเราดีกว่าขอเล่า culture นิดนึงเราจะมี a spoon and a fork we use a spoon with our right hand and a fork with our left hand so we eat with a spoon right but some foreigners they don't know how to use them since they don't eat rice like we do คืออย่างนี้ค่ะฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ทานข้าวเม็ดเล็กๆอย่างเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราให้ช้อนซ่อมเขาเนี่ยค่ะเขาก็มักจะใช้แต่ซ่อมเห็นไหมคะเขาบางคนใช้ซ่อมทานข้าวด้วยซ้ำคือก็เข้าใจว่าเขาทานแต่เส้นแล้วถ้าวิธีทานเส้นของฝรั่งเขาจะใช้ซ่อมหมุนใช่ไหมคะ they use only a fork so it may be our job to just explain to them how to use fork to just help putting food in the spoon like this and put the spoon in our mouth alright so this is a spoon or a tablespoon this is a forkThis one, the small one, could be a teaspoon. What about this one? We use this utensil for spray some jam, butter, so we call a spreader, okay? This one right here will be a plate. A plate. What about this? I have...two cups here the one with the holder like this we call a mug M-U-G it's pronounced as a mug this one is the cup a cup ทีนี้ขออธิบายนิดนึงนะคะว่าภาษาไทยเรียกแก้วหมดเลยเพราะฉะนั้นพอไปเป็นภาษาอังกฤษอย่าเรียกว่า a glass นะคะ glass ให้เข้าใจว่ามันคือวัสดุใสๆเคลียร์ตกแตกเงี้ยไปคะเพราะฉะนั้นวัสดุแบบนั้นถึงจะเรียกว่าแก้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นขุ่นแบบนี้หรือเป็นพลาสติกจะเรียกว่า a cup หมดเลยนะคะให้เข้าใจตามนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันว่า for food preparation สำหรับการเตรียมอาหารหรืออุปกรณ์ต่างๆแก๊สเจ็ตในครัวเนี่ยค่ะเราเรียกอะไรได้บ้างอันนี้ภาษาไทยเรียกอะไรเอ่ยบางคนยังเรียกไม่ถูกเลยที่เปิดอะไรคะขวดเนาะหรือบางทีที่เปิดกระป๋องถ้าเปิดขวดก็อาจจะเรียกว่า a bottle opener a bottle opener แต่ถ้าเป็นเปิดกระป๋องอะค่ะก็จะเป็น a tin or a can opener นะคะทีนี้มาดูอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ปอกเปลือกอะไรก็ตามเปลือกผลไม้เนี่ยค่ะ peel แปลว่าปอกก็เลยเรียกว่า a peelerThese things in my hand, it is scissors. Scissors เป็นคำนามพหูพจน์นะคะจะต้องเรียกโดยมีเสียง s ตลอดแล้วก็จะไม่ใช้อะจะเรียกว่าอะเพถ้าใช้อะเพได้บอกว่ามันมาเป็นคู่เพราะเราจะไม่ใช้กรรไกรขาเดียวนะคะเราก็เลยเรียกว่า a pair of scissors or just only scissors. Alright, and I have two knives over here. Actually, there's many kinds of knifeมีดเนี่ยค่ะฝรั่งหรือคนไทยก็ตามจะเห็นว่าเรามีหลายขนาดมากแต่ละขนาดก็ใช้ตัดของที่ต่างกันนะคะสำหรับของเบาๆชิ้นเล็กๆเราก็ใช้ just a small knife like this a knife ออกเสียงสะกดไงคะ k n i f e เพราะฉะนั้นออกเสียง f ด้วยนะคะ a knife อันนี้ก็เป็น one type of knife แต่
แต่นึกถึงมีดใหญ่ๆไหมคะภาษาไทยเรียกว่ามีดอิโต้ใหญ่ๆอะค่ะสำหรับสับอะไรที่ชิ้นใหญ่ๆมากๆหรือที่เป็นกระดูกใหญ่ๆสังเกตเรียกว่า a cleaver เสียง v นะคะเสียง v กรุณาเนาะขอร้องก็ได้ค่ะเอาฟันเนี่ยค่ะกัดปากล่างไว้ด้วยนะคะถ้าไม่กัดริมฝีปากล่างจะถือว่าเราพูดสังเกตเสียง b ไม่ชัดก็เรียกว่า a cleaver ฝึกนะคะ a cleaver ทีนี้มีมีดแล้วเราจะไม่ตัดบนพื้นถูกไหมคะเราจะต้องตัดบนเขียงภาษาไทยเรียกเขียงภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะ a cutting board ใส่เสียง r นิดนึงได้ไหมคะ board a cutting board next what do I have here ภาษาไทยก็เรียกไม่ค่อยถูกคือมันเป็นประเภทพวกที่ขูดอะไรสักอย่างบางคนใช้คำว่าใสบางคนใช้ขูดมะละกออะไรอย่างเงี้ยค่ะสังเกตเรียกว่า a grader alright ทีนี้นึกไปถึงอันนี้ค่ะวันนี้ไม่ได้เอามาโชว์เห็นเวลาเราไปซื้อน้ำปั่นไหมคะไอ้เครื่องปั่นน้ำเท่าไหร่คะเครื่องปั่นน้ำผลไม้เนี่ยค่ะสังเกตเรียกอะไรเอ่ย a blender แปลว่าผสมแปลว่าบดแปลว่าปั่นเพื่อน a blenderก็คือเครื่องปั่นนั่นเองถามว่าถ้าอยากจะบอกว่าของเราใช้อิเล็กทรอนิกส์ใช้ไฟฟ้าด้วยเราก็บอกว่า an electric blender ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าถ้าเป็นพวกเข้าของเครื่องใช้ในครัวที่เป็นผ้าทั้งหลายอะค่ะสังเกตก็คือ kitchen linen what do we have here I'm wearing an apron ภาษาไทยก็คือผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะWhat about this one? This one could be an oven mitt. Mitt คิดว่า short มาจาก mitten นั่นเอง mitten จะไม่แยกนิ้วถูกไหมคะจะเป็นถุงมือที่ไม่ได้แยกนิ้วถ้าแบบแยกนิ้วก็คือ glove a glove ส่วนอันนี้ก็คือ a kitchen towel ส่วนตรงนี้บนโต๊ะอาหารเราจะเห็นว่าจะมีเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะคะแผ่นๆทั้งหลายสังเกตก็คือ a mat แต่ส่วนถ้าเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมที่สำหรับวางจานนะคะเราก็จะเรียกว่า a placemat right here I have a cloth napkin what about this bowl this could be a mixing bowl different sides what about the thing right hereThis one อาจจะนึกภาพว่าเราใส่แป้งลงไปใช่ไหมคะเวลาเราทำขนมแล้วเราก็ร่อนสังเกตก็มีชื่อเรียกว่า a sift or a sifter สำหรับร่อนแป้งนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้ครูมีอะไรเอ่ยเราจะหมุนอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อทำอะไรคะตีไข่ to beat the egg in order to make an omelette so this stuffwould call a beater โอเคทีนี้มาถึงอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ในการทำโดยเฉพาะขนมอะนะคะเคยเห็นไหมคะเป็นเซตแบบนี้สังเกตเรียกอะไรเอ่ย measuring spoons measure คือการวัดการตวงนะคะ measuring spoons and this would be measuring cupsThere are different sizes. Mostly they have four cups in one set like this. ทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเศษส่วนทั้งหลายเนี่ยค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกยังไงคือภาษาไทยเราจะเรียกว่าเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน4ใช่ไหมคะเศษ1ส่วน3หรือครึ่งช้อนถามว่าเราช้อนครึ่งจะเรียกยังไงมาดูกันเลยดีกว่า1ช้อนก็คือ1 tablespoon ต่อมาเราก็จะมีอันเล็กลงมาหน่อย1 teaspoon อันนี้ก็จะเป็นครึ่งช้อนจะเรียกอะไรคะ1/2 spoon แต่ถ้า1ครึ่งจะเรียกว่า 1.5เศษ1ส่วน4ช้อนว่าไงคะ a quarter หรือ 1/4 a quarter or 1/4 แล้วก็จะมีเพิ่มเติมถ้าเป็นเศษ2ส่วน3เศษที่มากกว่า1นะคะเราจะไปเติม s ที่ส่วนเศษ2ส่วน3ก็จะเป็น 2/3
เศษ2ส่วน5ก็จะเป็น 2/5 ต่อมาสัดส่วนที่ใช้บ่อยที่สุดในการทำอาหารก็คือเศษ1ส่วน4สังเกตเศษ1ส่วน4จะใช้ a quarter หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเศษ2ส่วน4หรือครึ่งก็จะเรียกว่า 2 quarters or 1 half ถ้าเศษ3ส่วน4ล่ะคะก็จะเป็น 3 quarters เติม s ด้วยนะคะทีนี้ต่อมาเรามาดูดีกว่าว่าการเปรียบเทียบอะค่ะสังเกตเรียกว่า measurement conversion convert คือการเปลี่ยนจากถ้วยคัพมาเป็นสปูนจะต้องทำจะต้องตวงอะไรแค่ไหนเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะทีนี้มาพูดถึง cooking measurement conversion the most commonly used for cooking units normally we use a gallon quartA pint, a cup, a spoon. So, how can we convert all these units? Okay, let's take a look. The first one, I have a gallon here. 1 gallon equals 4 quarts. 4 quarts equals 8 pints. That means 2 pints equals 1 quart, right? And then it's equal 16 cups.Or 128 ounces, or 3.8 liters. ทีนี้มาดูย่อยของแกลลอนนะคะเราทราบไปแล้วว่า1แกลลอนก็คือ4ควอตส์นึกภาพควอตส์ออกไหมคะถ้าเห็นรูปแล้วจะอ๋อทีเดียวควอตส์จะเป็นแบบนี้ค่ะนึกถึงเขาเรียกว่าคาร์เทนสังเกตนะคะ a carton of milk, a carton of orange juice. So that is a quart.4 quarts equal 1 gallon quart short มาจาก quarter นั่นเองถ้าใครสับสนนะคะให้นึกถึง quarter 1 quart equals 2 pints equals 4 cups 32 ounces or 0.95 liters ก็คือเกือบ1ลิตรนั่นเอง1 quart นึกถึงน้ำ liquid ทั้งหลายที่อยู่ในขวดลิตรนะคะก็จะประมาณนั้นแต่ควอตจะน้อยกว่านิดเดียวน้อยกว่า 0.05 อันนี้คือหน่วยที่สากลนิยมใช้นะคะทีนี้ต่อมาเป็นเรื่องของสปูน The big spoon is called a tablespoon So 1 tablespoon equal 3 teaspoons And it is equal 1 half fluid ounce or 15 milliliters All right?How to make pizza? Easy pizza dough recipe. Step by step procedure. First, put 1 cup of warm water into a mixing bowl. Add 1 teaspoon of salt and a little bit of honey and mix them with a spoon. Add yeast, mix it up and let it set for about 10 minutes. Second, gradually add 2 cups of flour and 2 tablespoons of olive oil and start mixing. When the mixture gets too heavy to mix, start kneading the dough with your hands. Third, knead the dough until you have a smooth ball. If the dough cracks, it is too dry. Add water bit by bit.If your dough feels more like batter, it is too wet, and you need to add more flour. Fourth, coat the dough with olive oil. Place it in a large bowl and cover it. Let the dough rise at least 1 hour at room temperature until it doubles in size. You can let it sit for several hours if you want.The longer the dough rises, the better the flavor of the pizza crust. Next, put the dough on a lightly floured surface and make it into the shape of a pie by stretching it out from the center outwards. Then brush the top of the dough with olive oil before spoon on the tomato sauce. Place your desired toppingsAnd sprinkle with grated mozzarella cheese on the pizza. Finally,
bake the pizza in an oven at 400 degrees for 25 minutes until the crust is light brown and the cheese is golden. ทีนี้เรามาทบทวนกันสักนิดนึงนะคะว่าที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างในสเตจที่3นะคะสเตจที่3ช่วงแรกเราก็ได้รู้จักว่าอุปกรณ์เครื่องครัวทั้งหลายเขาเรียกกันว่าอะไรบ้างหรือว่า how to call all kinds of cooking utensils ต่อมาเราก็มาเรียนรู้เรื่องของ cooking measurement เขาวัดกันยังไงหน่วยเรียกเป็นยังไงจำได้ไหมคะมี ounce มี quart มี pint มี a gallon จำได้ไหมคะต่อมาเราก็มาเรียนรู้ที่จะ pronounce them correctly จะออกเสียงกันยังไงให้ออกเสียงถูกนะคะเรียกเรียนยังไง1ส่วน4ยังจำได้ไหมคะ1ส่วน2 one halfOr one and a half, they are different. 1 เซน 1 เซน 2 ก็คือ one and a half. ต่อมาสุดท้ายเลยก็เป็น how to make pizza. Okay?